ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทเพราะว่าการปฏิบัติอัปปมาทธรรมตามที่กล่าวแล้วดุจอะไรที่ชื่อว่าไม่ประมาทนี่หมายความว่าไงหมายถึงอยู่แบบไม่ปราศจากสติไม่ปราศจากสติก็ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทนะถามว่าดุจอะไรบอกว่าดุจคนผู้เจาะแก้วด้วยเพชรโดยแยบคายอธิบายว่าบุรุษผู้ฉลาดเมื่อเจาะแก้วโดยอุบายย่อมดูคือใส่ใจเฉพาะช่องของแก้วเท่านั้นหาดูคือใส่ใจสีเป็นต้นของแก้วไม่ฉันใดโยคาวจรก็ย่อมมนสิการโดยแยบคายถึงความแตกดับไม่ขาดระยะของสังขารทั้งหลายเท่านั้นหามนสิการสังขารทั้งหลายไม่คือไม่สนใจแล้วในการเกิดขึ้นสังขารเหล่าอื่นไม่สังเกตอาการลักษณะลักษณะเฉพาะตนลักษณะอาการต่างๆนี้ไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจแต่ความดับอีกอย่างหนึ่งเมื่อใช้เพชรเจาะแก้วที่ถูกเจาะแล้วย่อมไม่งอกขึ้นอีกชั้นใดเมื่อโยคาวจรได้เห็นความแตกดับด้วยพังคานุปัสสนาญาณซึ่งเหมือนกับเพชรก็ถือว่าเที่ยงการถือว่าเที่ยงนั้นย่อมไม่งอกขึ้นอีกก็เหมือนฉะนั้นอธิบายว่าโยคาวจรย่อมเห็นความแตกดับเท่านั้นอย่างนี้ก็เห็นแต่ความแตกไปดับไปเสื่อมไปสองบทว่ายาจากอารมณปฏิสังขาความพิจารณารู้อารมณ์อันใดด้วยมีความว่าความพิจารณาอารมณ์อันใดที่มาแล้วอย่างนี้ว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกไปพิจารณารู้อารมณ์นั้นดังนี้ด้วยพังคานุปัสสนาอันใดที่โยคาวจรท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าย่อมตามเห็นความดับไปของจิตนั้นดังนี้ด้วยความปรากฏโดยความว่างเปล่าอันใดที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้อย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองแตกความแตกแห่งสังขารทั้งหลายนั้นเรียกว่าความตายหามีอะไรอื่นไม่ดังนี้ด้วยรวมทั้งสามประการที่กล่าวมาอย่างนี้นี้ชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งเป็นอธิปัญญานะนาก็คือพิจารณาอะไรพิจารณาตัวรูปนาพิจารณาตัวรูปว่ามันแตกดับไปแล้วก็มาพิจารณาตัวจิตที่รู้รูปว่ามันก็แตกดับไปนะแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่พิจารณาตัวจิตนั่นแหละว่ามันก็แตกดับไปอีกคำว่าในอนุปัสสนาสามมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นได้แก่อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาคำว่าในวิปัสสนามีนิพพิทานุปัสสนาเป็นต้นได้แก่ในนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาแล้วก็ปฏินิสขานุปัสสนานะอันเมื่อครู่นี้เขาบอกว่าในธรรมะสามอย่างเบื้องต้นแล้วก็สี่อย่างเบื้องปลายเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอ่ะหน้า130ภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสสนาสามและในวิปัสสนาสี่วิปัสสนาสี่ก็คือนี่แหละนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาแล้วก็ปฏินิสขานุปัสสนานะคำว่าในอุปทานสามก็คือในอุปทานสามอย่างเรื่องหน้าความปรากฏเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นก็คือความปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตานะนี่เรียกว่าอุปทานะความเข้าไปปรากฏก็ความปรากฏโดยความสิ้นโดยความเสื่อมเป็นความปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงอุปทานะเป็นชื่อของอะไรจำได้ไหมก็บอกความไม่เลยนะครับความสิ้นความเสื่อมความว่างเปล่าเนี่ยครับวิปัสสนูปกิเลสมันมีอุปทานะด้วยนะเอาละครับจำได้ไหมจำไม่ได้ครับนะครับคุณนิยมจำโดยฐานแปลว่าสติใช่ไหมใช่นะเรียกว่าอะไรนะโอยาปีปัสสุโอยาปีปัสสุใช่ไหมโอภาษยานปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็ทิปักอุเปกนิทิปักอุเปกนิโอยาปีปัสสุทิปักอุเปกนิไอ้อุนั่นคืออุปทานะอุปทานะหมายถึงสติสติมีลักษณะอะไรก็ระลึกได้ทำให้ปรากฏด้วยอ๋อครับสติเนี่ยตัวที่ทำปรากฏนะ
ครับถ้าคนมีสติอารมณ์ก็จะปรากฏนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปถัมภ์3อย่างอุปทานะ3อย่างก็คือเรื่องหน้าของความปรากฏนะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความเป็นอนัตตานั่นเองความปรากฏโดยความสิ้นความเสื่อมไปก็เป็นความปรากฏของความไม่เที่ยงนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงความปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวก็เป็นความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ความปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าก็เป็นความปรากฏโดยความเป็นอนัตตาส่วนคำว่าเพราะทิฏฐิทั้งหลายคือย่อมไม่หวั่นไหวเพราะมีทิฏฐิเป็นเหตุจึงอยู่โยคะวจรย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความที่เป็นผู้ไม่งอนแง่นด้วยทิฏฐิเหล่านั้นนะนี่ก็เป็นคำขยายนะในบาลีส่วนดูอธิบายในวิสุทธิมรรคนะอธิบายบาลีอธิบายในบาลีนั้นพึงทราบดังนี้คำว่าอารมณปฏิสังขารพิจารณาเนี่ยพิจารณาอารมณ์นะคำว่าพิจารณาแล้วก็คือรู้แล้วได้แก่เห็นแล้วซึ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยความสิ้นโดยความเสื่อมคำว่าปังคานุปัสสนะปัญญาปัญญาในการตามเห็นความแตกดับเป็นต้นความว่าปัญญาในการตามเห็นความแตกดับแห่งความรู้ที่พิจารณาอารมณ์ก็คือตัวจิตที่เข้าไปพิจารณาในความสิ้นความเสื่อมเกิดขึ้นนั้นอันใดอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณถามว่าญาณนั้นเป็นไฉนนี่เป็นความอธิบายแห่งกเถตุกัมยะตาปุจฉาเป็นอันดับแรกถามเพื่อจะตอบเองถามเพื่อใครจะตอบเองนะอันดับต่อนั้นญาณนั้นเป็นประการใดจะแสดงประการนั้นท่านจึงกล่าวคำว่ารูปารมณตามีรูปเป็นอารมณ์เป็นอธิในคำเหล่านั้นคำว่ารูปารมณตาจิตตังอุปัชิตวาพิชติคำว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกดับไปหรือในหนึ่งคำว่าจิตเกิดขึ้นในความเป็นจิตมีรูปเป็นอารมณ์แล้วก็ย่อมแตกดับไปบทว่าตังอารมณังปฏิสังขารพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วความว่าพิจารณาแล้วก็คือรู้แล้วได้แก่เห็นแล้วซึ่งรูปอารมณ์นั้นโดยความสิ้นโดยความเสื่อมตัสสะจิตตสะพังคังอนุปัสสติย่อมตามเห็นความแตกดับแห่งจิตนั้นความว่ารูปอารมณ์นั้นอันจิตดวงใดเห็นแล้วโดยความสิ้นความเสื่อมเพียงสุย่อมตามเห็นความแตกดับแห่งจิตดวงนั้นด้วยจิตอีกดวงหนึ่งนะนี่มาคล้ายๆกับสัมมาสนะนะแต่ว่าอันนี้มันคนละระดับกันอันนี้ก็ประจักษ์แจ้งอุทยพยะมาแล้วเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าญาตัญจะญาณัญจะอุโภปิวิปัสสติพระโยคะวจรย่อมเห็นแจ้งซึ่งสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์ด้วยซึ่งตัวรู้คืออนุปัสสนาญาณด้วยทั้งสองอย่างดังนี้ก็แลคำว่าอนุปัสสติย่อมตามเห็นในข้อนี้ได้แก่เห็นเนื่องไปเห็นเนื่องไปนะก็คือเห็นติดต่อกันหรือว่าเห็นหลายๆครั้งหมายความว่าเห็นเนืองๆด้วยอาการหลายอย่างเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าคำว่าตามเห็นนั้นคือตามเห็นอย่างไรคือตามเห็นด้วยความไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นก็อนุปัสสนา7ในอาการเหล่านั้นเหตุใดอันความแตกดับย่อมเป็นปลายสุดแห่งอนิจจตาพระเหตุนั้นพระโยคะวจรผู้เป็นพังคานุปัสสกก็คือตามเห็นด้วยความดับนั้นจึงตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงไม่ใช่โดยความเที่ยงลำดับนั้นเพราะความที่สิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์และเพราะความที่สิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาจึงตามเห็นสังขารทั้งปวงนั่นแหละโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่โดยความเป็นสุขตามเห็นสังขารทั้งปวงนั่นแหละโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความเป็นอัตตาอันหนึ่งเหตุใดสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่พึงนิยมยินดีและสิ่งใดไม่พึงนิยมยินดีก็ไม่พึงกำหนัดในสิ่งนั้นเพราะเหตุนั้นพระโยคะวจรผู้นั้นจึงเบื่อหน่ายมิใช่ยินดีจึงคลายกำหนัดมิใช่กำหนัดในสังขารที่เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามแนวพังคานุปัสสนานั้นเพราะนั้นอนุปัสสนา7นะจะเป็นไปตามแนวของสัมมาสนะก็มีตามแนวของอุทยพยะก็มีตามแนวของพังคานุปัสสนาก็มีนะปัญญาคนละระดับแต่ว่าน้อมไปอย่างเดียวกันเธอไม่กำหนัดอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ายังราคะให้ดับมิใช่ให้เกิดขึ้นหมายความว่าไม่ทำให้เป็นสมุทัยก่อขึ้นได้ด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนั่นแหละก่อนหรือว่าอีกในหนึ่ง
ธอเป็นผู้คลายกำหนัดอย่างนั้นแล้วเธอยังสังขารที่เห็นแล้วคือที่ปรากฏบัดนี้ให้ดับมิใช่ให้เกิดขึ้นฉันใดก็ยังสังขารแม้ที่ไม่ได้เห็นคือเป็นอดีตอนาคตให้ดับมิให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอันวยญาณคือรู้โดยอนุโลมหรือว่าอนุมานตามที่ปรากฏแล้วนะก็คือเอาสิ่งที่ปรากฏแล้วมาน้อมไปฉันนั้นหมายความว่าทำในใจแต่ข้างดับดูแต่ความดับของมันข้างเดียวไม่ดูความเกิดเธอปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วก็ชื่อว่าสลัดทิ้งสังขารได้มิใช่ถือเอาไว้ข้อนี้มีอธิบายอย่างไรสลัดทิ้งนี่หมายถึงปฏิสักขะสลัดคืนจะปฏิสักขะมีสองอย่างคือปริจาคะกับปะคันธนะอธิบายว่าแม้อนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปริจาคะปฏินิสักขะสลัดทิ้งโดยการสละเสียและเป็นปักขันธนะปฏินิสักขะสลัดทิ้งโดยการแล่นไปเสียเพราะสละกิเลสทั้งหลายเสียพร้อมทั้งขันและอภิสังขารอภิสังขารก็คือกรรมเรื่องหน้าตัดทางกับประหารและเพราะด้วยการเห็นโทษในสังคตธรรมจึงแล่นไปเสียในพระนิพพานอันตรงกันข้ามกับสังคตธรรมนั้นโดยกิริยาที่น้อมใจไปในพระนิพพานนั้นก็เรียกว่าโดยอัธยาศัยนะโดยน้อมไปนะอธิมุตเหตุนั้นภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยอนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั้นจึงสละกิเลสทั้งหลายได้และเล่นไปในพระนิพพานได้ด้วยนะโดยอัธยาศัยนะทั้งไม่ยึดเอากิเลสทั้งหลายไว้โดยทำให้มันเกิดขึ้นไม่ยึดเอาอารมณ์ที่เป็นสังคตธรรมไว้โดยความที่ไม่เห็นโทษนะก็คือตอนนี้เห็นโทษแล้วนะนั่นก็ไม่ยึดสละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าปฏินิสัชติโนอาดิยติก็คือสลัดทิ้งเสียไม่ใช่ถือเอาไว้ทีนี้การละธรรมทั้งหลายได้ด้วยญาณเหล่านั้นการละธรรมทั้งหลายใดได้ด้วยญาณเหล่านั้นย่อมมีแก่พระโยคาวจรนั้นจะแสดงการละธรรมทั้งหลายนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาได้ดังนี้เป็นต้นในคำเหล่านั้นคำว่านันทิงเพื่อเพลินยินดีได้แก่ตัณหาอันเป็นไปกับเรื่องปีตินะเพิ่งอ่านเมื่อกี้เนี่ยอ่านดีกาก่อนนะท่านอ่านทวิปติมากทีหลังนะตัณหาเป็นไปกับปีตินะอันนี้ชื่อว่านันทิความเพลิดเพลินเป็นความปลื้มใจนะอธิบายความในคาถาตัวในกระถางทั้งหลายทุกทราบอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าวัตถุสังกัมมนาก็คือเลื่อนวัตถุคำว่าการพิจารณาที่เห็นความดับแห่งรูปแล้วก็เลื่อนไปสู่วัตถุอื่นจากวัตถุแรกด้วยสามารถเห็นความดับแม้แห่งจิตดวงที่เห็นความดับแรกนั้นอีกคือคำว่าสัญญายะจะวิวัตนาเปลี่ยนสัญญาได้ด้วยคือการพิจารณาทีละข้างความเกิดเสียแล้วตั้งแน่อยู่แต่ในข้างความเสื่อมละข้างความเกิดนะคือพิจารณาที่ละข้างการความเกิดพิจารณาแต่ความดับคำว่าอวัชนาพระลัญเจวะมีกำลังในการนึกหน่วงได้ด้วยอธิบายว่าเห็นความดับแห่งรูปแล้วสามารถในการนึกหน่วงอารมณ์ไม่ขาดระยะเพื่อเห็นความดับแห่งจิตดวงที่มีความดับของรูปเป็นอารมณ์อีกคำว่าปฏิสังขารวิปัสสนาหมายความว่าการพิจารณาอารมณ์นั้นชื่อว่าสังขารวิปัสสนาข้อว่าอารัมมนานวะเยเนวะอุโภเอกะวัฏฐานาการพิจารณาที่กำหนดอารมณ์ทั้งสองส่วนว่ามีสภาพเป็นอันเดียวกันตามอย่างอารมณ์นั่นแหละคำว่ากำหนดอารมณ์ทั้งสองส่วนโดยว่ามีสภาพอย่างเดียวกันดังนี้ว่าสังขารปัจจุบันนี้แตกดับอยู่อย่างใดแม้สังขารในอดีตก็แตกดับมาแล้วสังขารในอนาคตเล่าก็จักแตกดับอย่างนั้นตามอย่างก็คือตามแบบอารมณ์ที่เห็นแล้วโดยประจักษ์นั่นแหละตามข้อนี้แม้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวไว้ว่าพระโยคาวจรผู้มีความเห็นหมดจดแล้วในสังขารอันมีอยู่คือที่เป็นปัจจุบันย่อมนำความเห็นตามแบบความเห็นอันนั้นไปใช้ในสังขารที่เป็นอดีตและอนาคต
ด้วยว่าสังขารทั้งปวงมีความแตกทำลายเป็นปกติดังหยาบน้ำค้างเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เหือดแห้งไปฉะนั้นนะนี่ก็เป็นอันวยญาณนะนะญาณที่คล้อยตามคำว่านิโรเทอธิมุตตตาความนึกน้อมลงไปในความดับถามว่าความที่ทำการกำหนดสังขารทั้งสองส่วนเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจความแตกดับอย่างนั้นแล้วนึกน้อมลงไปในความดับกล่าวคือความแตกนั้นเท่านั้นหมายความว่านึกหนักไปในความดับนั้นก็คือเอียงโอนไปในความดับนั้นนึกลาดไปในความดับนั้นก็คือน้อมโอนเอียงไปนะเทนะในที่นี้ใช้เอียงใช้ลาดใช้เทไปในความดับนั้นคำว่าวิญญาณลักษณะวิปัสสนาอธิบายว่าความพิจารณานั่นชื่อว่าวิญญาณลักษณะวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งในลักษณะดับคำว่าอารัมมนันจะปฏิสังขารพิจารณาอารมณ์ด้วยแล้วคือรู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นที่เป็นอารมณ์แรกด้วยแล้วคำว่าพังคันจะอนุปัสสติตามเห็นความดับด้วยคือเห็นความดับแห่งอารมณ์แรกนั้นก็คือตัวรูปนะแล้วตามเห็นความดับแห่งจิตดวงที่มีอารมณ์แรกนั้นเป็นอารมณ์ด้วยไอ้รูปกับนามนี่ก็พิจารณาสลับกันตลอดเลยนะถ้าพิจารณานามก่อนเช่นออกจากฌานแล้วพิจารณานามก็ต้องไปพิจารณาที่รูปอีกนะเพราะว่าไอ้นามก็ต้องอาศัยรูปรูปก็ต้องอาศัยนามเป็นไปนะงั้นถ้าพิจารณารูปก่อนนี่ก็ไปพิจารณานามที่พิจารณารูปทีหลังตามเห็นความดับด้วยคือเห็นความดับแห่งอารมณ์แรกนั้นแล้วตามเห็นความดับแห่งจิตดวงที่มีอารมณ์แรกนั้นเป็นอารมณ์ด้วยคำว่าสุญญโตจะอุปัฏฐานังความปรากฏโดยความว่างเปล่ามีขึ้นด้วยคือเมื่อเธอตามเห็นความดับแห่งสังขารนั้นอย่างนั้นอยู่ความปรากฏโดยความว่างเปล่าว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองแต่ความแตกแห่งสังขารทั้งหลายนั้นเรียกว่าความตายหามีอัตตาอะไรอะไรอื่นจากขันไม่ดังนี้ย่อมเจริญขึ้นเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าขันทั้งหลายดับสิ่งอื่นไม่มีเลยความแตกแห่งขันทั้งหลายเรียกว่าตายพระโยคะวจรผู้ไม่ประมาทย่อมเห็นความสิ้นไปแห่งขันทั้งหลายนั้นดุจคนผู้เจาะแก้วด้วยเพชรโดยแยบคายคือโดยวิธีที่ถูกต้องย่อมเห็นความสิ้นไปแห่งแก้วที่ถูกเจาะฉะนั้นนะอันนี้ก็เราก็อ่านมาพอแล้วนะคำว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเนี่ยอธิบายว่าความพิจารณารู้อารมณ์อันใดด้วยปัญญาตามเห็นความแตกดับอันใดด้วยความปรากฏโดยความว่างเปล่าอันใดด้วยรวม3ประการนะชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนาก็คือพิจารณาตัวรูปเมื่อพิจารณาตัวรูปว่ามันแตกดับแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณารูปนั้นว่ามันแตกดับการที่ความปรากฏเห็นความว่างเปล่าใน2ส่วนนะก็คือเห็นความว่างเปล่าในรูปว่ามันไม่มีความเที่ยงอยู่ในรูปนั้นเป็นความว่างเปล่าแม้ในจิตที่เข้าไปพิจารณาที่เป็นตัววิปัสสนานั้นก็ว่างเปล่าจากความเที่ยงด้วยอาการความว่างเปล่านั้นเป็นอาการที่สามก็เรียกว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งเป็นอธิปัญญาปัญญาอันยิ่งคำว่ากุศโลตีสุอนุปัสสนาสุทิสุพุชราในอนุปัสสนาสามคือชราในอนุปัสสนาสามมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นคำว่าจัตตโสจากวิปัสสนาสุและวิปัสสนาสี่ก็คือวิปัสสนามีนิพพานุปัสสนาเป็นต้นคำว่าตโยอุปัฏฐานเนกุศลตาเหตุมีความฉลาดในอุปัฏฐานสามคือเพราะความเป็นผู้ฉลาดในความปรากฏสามฐานก็คือปรากฏด้วยความสิ้นไปเสื่อมไปโดยความว่างเปล่าด้วยก็คือปรากฏในอาการลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะโดยอัตของความไม่เที่ยงก็คือขยับเถนะสิ้นไปโดยความเป็นทุกข์กับพยับเถนะโดยความน่ากลัวโดยอนัตตาก็อาสาระกับเถนะโดยความไม่มีกันสานิสาระเป็นความว่างเปล่าคำว่านันนานานาทิฏฐิสุนะกัมปติย่อมไม่หวั่นไหวไปเพราะทิฏฐิต่างคือย่อมไม่หวั่นไหวไปเพราะทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆมีสัตตทิฏฐิเป็นต้นพระโยคะวจรไม่หวั่นไหวอยู่อย่างนั้นมีมนสิการเป็นไปโดยในว่าสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นแหละกำลังดับสิ่งที่ยังไม่แตกนั่นแหละกำลังแตก
ย่อมปล่อยนิมิตแห่งความเกิดความตั้งอยู่และความเป็นไปแห่งสังขารทั้งปวงเสียแล้วดูแต่ความแตกของมันอย่างเดียวเหมือนดูความแตกของภาชนะโสมที่คนทุบอยู่เหมือนดูความแตกกระจายของฝุ่นละเอียดที่คนโปรยอยู่เหมือนดูความแตกของเมล็ดงาทั้งหลายที่คนคั่วอยู่ฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นย่อมเห็นว่าสังขารทั้งปวงกำลังแตกอยู่แตกอยู่ประดุจบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ที่ขอบสระโบกขรณีหรือที่ตริ่งแม่น้ำเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมาจะพึงเห็นต่อมน้ำใหญ่ๆบนหลังคาซึ่งเกิดขึ้นแล้วพรันแตกไปโดยเร็วฉะนั้นแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงหมายถึงพระโยคาวจรเห็นปานนี้ตรัสไว้ว่ามัจจุราชย่อมหาตัวไม่พบซึ่งบุคคลผู้มองดูโลกคือขันธ์เหมือนอย่างมองดูต่อมน้ําเหมือนอย่างมองดูพยับแดดนะก็ความตายก็จะหาตัวไม่พบนะเพราะว่าคนที่ไปดูต่อมน้ําไปดูพยับแดดโดยความเป็นของว่างเปล่านะก็ย่อมถึงความปรินิพพานซึ่งมัจจุราชก็จะไม่พบตัวนะก็ความในนี้ในฎีกาก็แสดงนะว่าทุปราภาชนะวิยะเชื่อมความว่าเหมือนดูความแตกอย่างเดียวของภาชนะดินที่เปียกอยู่ก็ในอธิการนี้อุปมาด้วยภาชนะโสมๆบุคเห็นว่าเพื่อจะแสดงถึงความที่หลังคามีความแตกทำลายไปโดยสภาพอุปมาด้วยฝุ่นละเอียดที่บุคคลโปรยอยู่บุคเห็นว่าเพื่อจะแสดงความที่หลังคาทั้งหลายไม่มีความสัมพันธ์กันและกันฝุ่นมันไม่ได้เกาะกันเลยนะอุปมาด้วยเมล็ดงานที่บุคคลคั่วอยู่บุคเห็นว่าเพื่อจะแสดงความที่สังขารมีความแตกไปทุกขณะคำว่าความแตกอย่างเดียวคือดูแต่ความชิบหายอย่างเดียวเพราะไม่ถือเอาความเกิดขึ้นเป็นต้นเอวะเมวะความว่าโยคาวจรย่อมเห็นความแตกอย่างเดียวว่าต่อมน้ำทั้งหลายอาศัยปัจจัยมีพื้นน้ำเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วไม่มีความตั้งอยู่ได้นานย่อมแตกทำลายไปอย่างรวดเร็วฉันใดรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายทั้งปวงอาศัยปัจจัยมีกรรมเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วมีความตั้งอยู่ได้ชั่วขณะย่อมแตกทำลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันฉะนั้นนะก็ยังมีการน้อมไปพิจารณาถึงปัจจัยอยู่นั่นแหละก็ท่านกล่าวคำขึ้นว่าพิชันติกำลังแตกอยู่กำลังแตกอยู่ดังนี้เพื่อจะแสดงถึงความแตกแห่งสังขารเหล่านั้นอย่างรวดเร็วอย่างเร็วอย่างด่วนเลยแม้พยับแดดก็อยู่ได้ชั่วการนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าความปรากฏอยู่ได้นานยิ่งด้วยอำนาจของความเกี่ยวเนื่องของที่อาศัยก็คือสันตติของมันนะมันยังมีถนนอยู่ยังมีแสงแดดอยู่นะมันก็เหมือนกับว่าปรากฏอยู่นานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเหมือนอย่างมองดูพยับแดดดังนี้หาได้ตรัสความปรากฏโดยความเป็นของไม่จริงไม่นะอันนี้แสดงเรื่องพยับแดดนี่หมายถึงว่ามันหมดไปอย่างเร็วนะไม่ได้แสดงถึงความไม่จริงของพยับแดดคำว่าโลกได้แก่ขันธโลกมัจจุราชชื่อว่าหาตัวไม่พบเพราะไม่มีพบใหม่ด้วยการบรรลุอรหัตผลนั่นเองส่วนอนิสงส์ของพังคานุปัสสนาญาณเมื่อเห็นอยู่เนืองๆว่าสังขารทั้งปวงแตกอยู่อย่างนั้นพังคานุปัสสนาญาณอันมีอนิสงส์8อย่างเป็นบริวารย่อมเป็นญาณที่มีกำลังนี่เป็นอนิสงส์8ในคำนั้นก็คือภาวะทิฏฐิปะหานังและภาวะทิฏฐิได้คำว่าภาวะทิฏฐินั้นก็คือสัสสตทิฏฐินะสามารถที่จะละสัสสตทิฏฐิได้ก็เมื่อเห็นแต่ความดับอย่างเดียวไม่ขาดระยะสัสสตทิฏฐิก็ไม่มีโอกาสเพราะเหตุนั้นแหละก็มีการสละความใยดีไม่อะไรในชีวิตเสียชีวิตตะนิกันติปริจาโคก็คือการสละความใยดีในชีวิตได้เพราะว่าเห็นโดยความแตกดับไปทุกขณะนี่นะมันไม่เห็นด้วยความเป็นของเที่ยงแหละแล้วก็รู้ว่ายังไงมันก็ต้องแตกต้องดับไปแน่นอนก็ทำให้ไม่มีความใยดีในชีวิตศรัทธายุตตะปยุตตะตาความประกอบภาวนาอันชอบทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันเลยก็คือมีความยินดีมากในการที่จะเจริญภาวนาทุกเมื่อก็คือตลอดการทั้งปวงได้แก่ทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนด้วยคือมีความประกอบแล้วขวนขวายแล้วด้วย
ภาวนาอานิสงส์ข้อต่อไปก็คือวิสุทธาชีวิตามีอาชีวะที่หมดจดด้วยเพราะความที่ความประพฤติด้วยความอยากอยู่ห่างไกลนะไม่มีความอยากติดข้องในอะไรแล้วเพราะว่ารู้ว่าชีวิตมันแตกดับไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะเลยอานิสงส์ข้อที่5ก็คืออุตสุกัปปหานังละความขวนขวายในกิจภายนอกกิจอื่นๆได้ได้แก่ความเป็นผู้ไม่ขวนขวายในกิจน้อยใหญ่เพราะความเป็นผู้มีความสังเวชอย่างหนักก็คือชีวิตมันจะตายรอมารออยู่แล้วนะแตกดับอยู่ทุกขณะขณะนี้เพราะฉะนั้นจะไปสร้างกิจการอะไรใหญ่โตก็ไม่เอาแล้วนะก็น้อมไปในการที่จะพิจารณาเห็นความแตกดับเพื่อจะออกจากวัฏฏะนี้อย่างเดียวไอ้ส่วนข้อที่6ก็คือวิคตะพยตาความเป็นผู้ปราศจากความกลัวนะก็คือถ้าเห็นแต่ความดับอย่างนี้นะไม่รู้จะกลัวอะไรนะเพราะภัยมันก็ดับหมดใช่ไหมจะเป็นผู้ร้ายจะเป็นโจรมันก็ดับหมดแหละนะเกิดดับเกิดดับตลอดความเป็นผู้ไม่มีความกลัวแม้แต่ที่ไหนๆเพราะไม่มีความเสน่หาในตนคนที่กลัวภัยต่างๆก็เพราะว่ารักตัวเองมากนะถ้ารักตัวเองมากก็จะกลัวมากนะแต่ว่าไม่มีความรักในตัวแล้วเพราะรู้ว่าไอ้ตัวนี่นะมันก็คือเจ้ารูปขันธ์กับนามขันธ์ที่มันแตกไปแตกไปดับไปดับไปตลอดเวลาก็จะหาความกลัวภัยไม่ได้ข้อที่7คือขันติโสรัจจะปฏิลาโภความได้เฉพาะซึ่งขันติและโสรัจจะเพราะความเป็นผู้เห็นดีแล้วซึ่งความที่สังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแล้วไม่รู้จะไปทำบาปเพื่ออะไรนะก็มีความอดกลั้นมีความอดทนต่อความทุกข์ต่อภัยอะไรต่างๆแล้วก็จากบาปอกุศลทั้งหลายก็จะมีความสังวรระวังมากขึ้นก็สุดท้ายอรติรติสหนตาความอดกลั้นก็คือครอบงำเสียได้ซึ่งความไม่ยินดีในอธิกุศลและความยินดีในกามคุณห้านะก็คืออดกลั้นซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีทั้งอิทธารมและอนิทธารมนะเพราะความอดกลั้นคือเพราะครอบงำความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดและในอธิกุศลทั้งหลายและเพราะความอดกลั้นคือครอบงำความยินดีในกามคุณทั้งหลายนะฉะนั้นคนที่ไม่ยินดีในภาวนานี้จะไม่ชอบที่วิเวกนะจะรู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่ด้วยมันจะเหงาแต่ถ้าเกิดผู้ที่ยังยินดีในชอบในการที่อยู่เสนาสนะอันสงัดก็แสดงว่าใฝ่ใจในอธิกุศลทั้งหลายอธิกุศลหมายถึงกุศลนั้นยิ่งพระเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพระมุนีผู้สำคัญตนเหมือนคนมีผ้านุ่งห่มและศีรษะถูกไฟไหม้อยู่แล้วเห็นคุณอันเยี่ยมแปดประการนี้แล้วพิจารณาในพังคานุปัสสนานั้นเนืองๆไปย่อมสำเร็จเป็นพังคานุปัสสีบุคคลเพื่อบรรลุอมตะธรรมได้มาในฎีกาบอกว่าอิมานิอัฏฐะคุณมุตตมานิท่านกล่าวไว้โดยลิงควิปลาสอานิสงส์สูงสุด8ประการเหล่านี้มีการละภวะทิฏฐิเป็นต้นนาย่อมสำเร็จแก่บุคคลที่เป็นพังทานุปัสสีบุคคลนาก็ทำให้บรรลุอมตะธรรมแน่เลยนาถ้าได้ถึงระดับนี้นะเห็นความดับไปดับไปดับไปก็คิดว่าจะปีติโสมนัสขนาดไหนเนาะถ้ามีโอกาสที่จะออกจากวัฏฏะทุกข์ได้ในไม่ช้าตั้งแต่นี้ไปนะมันก็จะเป็นผลละพระยตูปัฏฐานญาณอาทีนวญาณนิพพิทาญาณต่างๆเหล่านี้นะเป็นผลของการเจริญโดยพิจารณาโดยลักษณะ3ไตรลักษณ์เนี่ยแล้วก็ไปต่อวันต่อไปนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วย